นิดนึงคงไม่มีอะไรมากนะครับฟังแล้วกันตรงไหนครับยืนตรงนี้นะตรงนั้นเลยครับได้ๆครับเอาแล้วก็ความรู้ทางการให้เขาชี้ภาพเป็นยังไงบ้างนะเขาชี้บุคคลต้องเลยครับครับในวันนี้นะครับได้มีการนำพนักงานสอบสวนเข้ามาดำเนินการสอบสวนกับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์นะครับในวันนี้ก็ได้มีบันทึกถ้อยคำนะครับแล้วก็ได้สอบถามในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้ให้การเป็นประโยชน์นะครับในรูปแบบของทั้งสำนวนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ถือว่าเราก็คงต้องดำเนินการต่อนะครับเขาชี้บุคคลกี่คนครับตำรวจกี่นายครับที่เป็นคนเรียกเงินจากเขาอะครับก็ขอเรียนว่านอกจากการให้ปากคำแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการให้ดูรูปภาพนะครับของข้าราชการตำรวจก็ได้ดูแล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์นะครับชี้ครบถ้วนไหมคะทั้ง4คนตามคำให้การเขาเล่าตรงจุดนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็คงต้องขอสงวนไว้นิดนึงนะครับพี่คะตอนนี้มันยังมีความไม่ชัดเจนคือคุณสกายเนี่ยก็จะบอกว่ามีคนหนึ่งที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบแล้วก็เป็นคนเข้ามาแจกแจงว่าอันไหนจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนรับเงินไปด้วยตอนนี้ชัดเจนหรือยังว่าคนนั้นเป็นตำรวจหรือเปล่าและอยู่ฝั่งไหนก็ได้มีการสอบปากคำไปแล้วครับในประเด็นนี้ครับตำรวจแล้วครับที่สุดทราบแล้วว่าเป็นตำรวจก่อนคงต้องขอดูในเรื่องของรายละเอียดอีกครั้งในการรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้งแปลว่าอย่างตำรวจเองก็ยังไม่ทราบว่าคนนั้นเป็นตำรวจหรือเปล่าคงต้องขอนะครับเพราะว่าในคำให้การเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสิ่งที่ต้องไปประกอบกับสำนวนการสอบสวนเหมือนกันตอนที่คุณสการนี้ยังเป็นฐานะก็คือเป็นพยานอยู่ใช่ไหมครับก็เป็นพยานครับแล้วในส่วนของการที่บอกว่าจีการได้มาว่าติดสินบนหรืออะไรนี้ก็จะเป็นขนาดนั้นใช่ไหมครับคงต้องรอให้คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยมีการสรุปนะครับว่าการดำเนินการจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ในเบื้องต้นก็เป็นพยานครับจะต้องอยู่ที่การสอบปากคำของคณะพนักงานสอบสวนว่ามีการติดกล้องหรือไม่ถ้าติดแล้วเนี่ยมีการได้บันทึกไว้อย่างไรหรือไม่มีการลบหรือมีการดำเนินการยังไงหรือไม่ครับก็สอบให้ครบทุกประเด็นเพราะว่าท่านผบ.ตร.นะครับท่านพลเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์เนี่ยท่านได้สั่งการตั้งแต่วันแรกว่าสอบให้ครบทุกมิตินะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด่านนะครับแล้วก็เรื่องอุปกรณ์เรื่องการควบคุมกับดูแลนะครับในวันนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็ได้มีการสั่งย้ายทางผู้กับไปแล้วนะครับก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับทางผู้กับท่านใหม่ที่จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ทำงานได้อย่างเต็มที่มีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในเรื่องของกรณีตั้งด่านแล้วก็มีเรื่องของการสอบปากคำต่างๆให้ได้อย่างครบถ้วนเพราะจุดนี้เนี่ยก็ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าเราทำครบทุกมิติและสามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นความก้าวหน้าในเรื่องของการสอบปากคำซึ่งได้พยานปากนี้มาเนี่ยจะถือว่าสำนวนเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเกือบครบถ้วนนะครับเหลือแต่เพียงรายละเอียดบางอย่างที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องดำเนินการนะครับสอบแล้วถ้าสมมติเป็นจริงท่านต้องออกจากราชการอย่างที่ดำเนินการอย่างที่ได้พูดตั้งแต่แรกนะครับถ้าเกิดพบเห็นว่ามีความผิดจริงก็จะมีทั้งวินัยทั้งอาญานะครับก็ทั้งหมดแล้วครับในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่ถูกชี้ตามภาพเลยไหมครับหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้สรุปก็คงคิดว่าได้ข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วนะครับก็คงมีการดำเนินการสรุปแล้วก็มีการในส่วนทั้งหลายที่ได้สรุปเนี่ยก็คงดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา49หรือยังครับเดี๋ยวรอวันนี้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยความชัดเจนจะเกิดขึ้นแน่นอนครับตอนนี้รู้ชื่อแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครก็ความการสอบสวนได้คืบหน้าไปมากนะครับเจ้าตัวรู้ยังคะผมคิดว่าความจริงนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่เราคงต้องนำออกมานำเสนอให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนให้รับทราบอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างวันนี้คุณสกายให้ปากคำกับตำรวจเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเขาสามารถจะเดินทางกลับสิงคโปร์ได้เลยไหมครับหรือว่าต้องเชิญตัวอยู่ก่อนก็ขึ้นอยู่กับทางคณะพนักงานสอบสวนแต่วันนี้ถ้าเกิดสอบสวนปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราคงดำเนินการต่อได้อย่างมีความก้าวหน้าในเรื่องสำนวนเป็นอันมากนะครับตำรวจที่ถูกชี้ตัวเนี่ยครับคือหนึ่งในจำนวน7คนที่มีคำสั่งย้ายไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับจริงๆคงต้องตอบคำถามเดิมนะครับว่า
คำตอบเดิมว่าเดี๋ยวคงต้องรอคณะพนักงานสอบสวนนะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับในสิ่งที่ปรากฏมาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรารวบรวมพยานหลักฐานมาตลอดจนถึงวันนี้ก็ใกล้จะจบนะครับแล้วก็คงจะต้องมีเรื่องของการดำเนินการต่อนะครับอย่างไม่หยุดนะครับในชั้นนี้มีความจำเป็นต้องไปสอบสามไต้หวันไหมคะจับคนนี้เป็นพอไหมคะในการที่จะสรุปแล้วก็แจ้งดำเนินคดีเพิ่มกับตำรวจที่เกี่ยวข้องวันนี้ได้ประโยชน์เยอะครับแล้วก็ได้รายละเอียดที่สามารถไปต่อได้นะครับคิดว่าน่าพนักงานสอบสวนน่าจะสามารถที่จะได้สรุปได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยไม่มีการจำเป็นที่ต้องไปไต้หวันแล้วถูกไหมคะจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดได้พยานมาสอบให้ครบเนี่ยก็จะเป็นการดีเป็นการยืนยันเป็นการจะสามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้าเกิดว่าพยานปากไหนให้รายละเอียดที่ครบถ้วนแล้วก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปประกอบสำนวนเพื่อดำเนินการต่อไปได้ครับจะเป็นการแจ้ง149กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในวันถึง2วันนี้ไหมครับจะขอตอบอย่างเดียวว่าทุกข้อกล่าวหาก็คงจะต้องแจ้งหมดนะครับถ้าผิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผลประการใดเนี่ยก็คิดว่าต้องทำให้เร็วนะครับในชั้นนี้จากการที่เขาผิด149ไหมครับคงต้องนำไปพนักงานสอบสวนเนี่ยคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาแล้วก็ดำเนินการให้ครบถ้วนตามพฤติการหรือว่าแล้วก็ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต้องมารวมกันนะครับในส่วนของเงิน 27,000 บาทของนักท่องเที่ยวครับตอนนี้รู้หรือยังครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับเราก็ต้องมีการสอบปากคำให้ละเอียดนะครับว่าสิ่งที่เกิดทั้งหมดเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ตรงจุดเงิน 27,000 บาทเนี่ยก็จะต้องมีการสอบปากคำสอบให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็ถึงชี้แจงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้รายไหนคงไม่ตอบอย่างนั้นมากกว่าครับก็คิดว่าอยู่ในจุดที่เราต้องดำเนินการสอบสวนให้ชัดเจนทุกประเด็นนะครับผู้ชายค่ะวันนี้สอบปากคำในฐานะพยานผู้เสียหายเท่านั้นใช่ไหมจะไม่พูดกับการต้องหาติดสินบนเจ้าพนักงานใช่ไหมครับแล้ววันนี้เป็นพยานครับแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์ครับยืนยันผมคิดว่าขึ้นอยู่กับคณะพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการสอบสวนนะครับแต่ผมคิดว่าในเรื่องของการเป็นพยานในวันนี้ถือว่าตำรวจเนี่ยก็ได้ประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสรุปอะไรหลายอย่างได้อย่างชัดเจนขึ้นครับจากการสอบปากคำคุณสกายครับตกลงคุณสกายถูกขู่เข็นหรือถูกข่มขืนให้ต้องจ่ายเงินอย่างนั้นถูกต้องไหมครับผมคิดว่าคุณสกายวันนี้ได้ให้การเป็นประโยชน์แล้วค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับเป็นการข่มขู่ไหมครับหรือว่าเป็นการสมัครใจให้ครับจากการสอบปากคำในวันนี้ครับผมคิดว่าเรายังคงต้องสอบปากคำเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆด้วยผมจะขอสงวนในเรื่องของรายละเอียดไว้เพราะว่าถ้าเกิดพูดไปแล้วกระทบกระเทือนต่อสำนวนนี้นะครับมันก็จะไม่ดีนะครับคือในที่นี้ก็คือพยานแวดล้อมก็ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยคงจะต้องมีการนำข้อมูลบางอย่างมาประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พยานบอกเล่าแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยคงต้องเอามาประกอบกันด้วยนะครับคณะสอบสวนประกอบด้วยหน่วยไหนบ้างครับนครบาลครับหรือว่าหรือเปล่าครับตอนนี้ก็เป็นตำรวจนครบาลนะครับแต่ว่าเป็นการควบคุมกำกับดูแลใกล้ชิดจากทางผู้บัญชาชั้นสูงนะครับท่านผบ.ตร.ท่านก็กำชับเรื่องนี้มาตลอดนะครับมันแก้ปัญหาเรื่องของการปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าล่าสุดที่พัทยาก็ออกมามีข่าวผมว่าการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือการทำอย่างโปร่งใสถ้าพบว่าผิดก็ต้องดำเนินการทันทีทั้งวินัยอาญาปกครองนะครับแล้วก็ในส่วนที่จำเป็นที่จะต้องมาดูในเรื่องของรายละเอียดเช่นในเรื่องของการตั้งด่านในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีส่วนไหนที่จะต้องปรับปรุงหรือว่ามีส่วนไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขท่านผบ.ตร.ท่านได้สั่งการให้ทางสายงานปนะครับได้มาพิจารณาดูแล้วว่าจะสามารถที่จะมีช่องโหว่อย่างไรที่ต้องอุดก็ต้องเป็นบทเรียนที่เราต้องแก้ไขในเรื่องของตรงจุดนี้นะครับท่านโฆษกครับนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะรุ่นบรรลุหรือเกินก็ได้เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีทางจะฝ่าฝนมันมีขายโดยทั่วไปตัวผมเองเคยเป็นนักท่องเที่ยวไปต่างประเทศขับแจงไฟแดงหรือว่าเลี้ยวผิดตำรวจเที่ยวแต่เห็นเป็นนักท่องเที่ยวตำรวจก็เตือนไม่ได้มีอะไรถึงขนาดก็จะต้องไปจับเขาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นข้อหาร้ายแรงและ
เทาๆอยู่เขาซื้อนี่เขาก็ซื้ออย่างเสรีเขาไม่ได้แอบซื้อไปซื้อที่ตลาดวางขายกันอย่างเสรีผมอยากให้ท่านโฆษกฝากทีท่านผบ.ตร.ครับถ้าเกิดจับอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวหายหมดครับสุขุมวิทเนี่ยโดนมาเยอะแล้วฝรั่งแล้วด่านสมัยก่อนก็ไม่เยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรด่านเยอะมากครับครับและการตั้งด่านเนี่ยควรที่จะมีเหตุผลในการที่จะไปค้นของเขาเขาไปนักท่องเที่ยวเห็นเขาไปนักท่องเที่ยวก็เลยเอาเขาออกมาแล้วก็ถอดรองเท้าทำเขาเหมือนกับเป็นคนร้ายครับครับก็ขอรับไว้ทุกประเด็นนะครับสำหรับคุณชูวิทย์ที่ได้ส่งประเด็นมาแล้วก็ทุกประเด็นก็จะต้องมีคำตอบให้แล้วก็ในส่วนที่เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดบกพร่องตรงไหนเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับถ้าผิดอะไรก็คงต้องดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวินัยอาญาและปกครองก็ขอรับประเด็นไว้ครับครับตรงจุดนี้เดี๋ยวมีการสรุปก็จะทราบครับว่าจะคืนอย่างไรคืนยังไงบ้างนะครับจริงๆก็อาจจะต้องขึ้นตัวเลขเซ็นได้ไม่ต้องยื่นเป็นของกลางเพราะว่าอันนี้เป็นเงินที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เพราะฉะนั้นถูกโกงครับเพื่อความเป็นนักท่องเที่ยวก็กลัวครับเป็นเรื่องเหมือนกับเราครับเราไปต่างบ้านต่างเมืองก็กลัวอยากจะก็กลัวอย่างนี้ต้องไปติดคุกก็ยากดีกว่าครับก็เป็นสเต็ปต่อไปที่จะพิจารณานะครับวันนี้ก็คงขอขอบคุณทุกท่านเลยและขอขอบคุณที่นั่นนะครับครับท่านเที่ยงนะครับครับตอนนี้ภาพลักษณ์มันเริ่มไม่ค่อยดีจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลนะครับแล้วก็สำนักงานชาติเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ต่างประเทศต่างๆที่อยู่ในช่วงที่จะเกิดไฮซีซั่นในไม่นานนี้นะครับเราคงต้องมีการเป็นหูเป็นตานะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับได้พบเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับได้มีการแจ้งมายังเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนได้ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยเป็นการเจ้าบ้านที่ดีในหลากหลายรูปแบบนะครับในเรื่องของความไม่ถูกต้องก็แจ้งเข้ามาที่191หรือ1599ในส่วนที่จะเป็นเรื่องที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีหนึ่งได้ในเรื่องของการให้คำแนะนำนะครับในระหว่างที่เขาอยู่ในประเทศแล้วก็ทางฝั่งของภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็คงต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพนะครับหรือว่าเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อยังคงให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การมาพักผ่อนหย่อนใจในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขอยากกลับเข้ามาใหม่ก็คงต้องถือโอกาสนี้นะครับก็ช่วยกันทุกๆฝ่ายแล้วตำรวจเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีอีกกรณีหนึ่งในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษก็คือตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทางตำรวจตม.ก็ถือว่าจะต้องมีการรับตั้งแต่หน้าด่านจนมาถึงข้างในบ้านเนี่ยถ้าเกิดพบเห็นสิ่งใดที่คิดว่าไม่ถูกต้องก็แจ้งเข้ามานะครับก็คงต้องดำเนินการเพราะยุคนี้ก็ต้องเป็นยุคของความโปร่งใสนะครับแล้วก็คงต้องไม่สามารถที่จะปิดเป็นความลับได้ตำรวจเราก็คงจะต้องมีการปรับยุทธวิธีที่ให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งด่านก็ดีเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวในที่ต่างๆก็ดีนะครับก็คงต้องขอความร่วมมือแล้วก็คงต้องช่วยกันไม่ใช่แค่องค์กรนะครับก็คงเป็นเรื่องของประเทศชาติต่อไปนะครับครับเรื่องกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นคงเป็นเรื่องกฎหมายของศุลกากรนะครับกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็มีบัญญัติไว้ชัดเจนแต่เรื่องของการปฏิบัติและการจับกุมเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องมีเรื่องของการดูตามสถานการณ์แล้วก็ดูตามที่เป็นผู้นำเข้าผู้ครอบครองผู้ใช้ต่างๆเนี่ยก็จะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันงานหนักเนี่ยก็ต้องเป็นตำรวจที่จะต้องมาพูดคุยมาสอบถามมาหาข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปผมคิดว่าทุกเคสเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการดำเนินการเพราะว่าเป็นกฎหมายที่ต้องใช้หลายส่วนในการพิจารณาสมมติว่ายืนสูงเฉยๆเนี่ยค่ะตำรวจจับเนี่ยนะคะถ้าตำรวจไปเจอ
คือก่อนอื่นเลยนะครับตำรวจคงต้องไปสอบถามแล้วมีการขยายผลมีการสอบปากคำมีการพูดคุยนะครับแต่ผมจะไม่สามารถที่จะไปพูดได้ว่าบุหรี่นั้นเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบไหนแบบไงคงต้องไปดูกันอีกว่าเป็นลักษณะใดนะครับถึงจะสามารถที่จะวินิจฉัยแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายได้แต่อย่างที่บอกนะครับว่าในเรื่องของกฎหมายต่างๆถ้าเกิดว่าตำรวจพบเห็นนะครับในสิ่งที่จะต้องดำเนินการเนี่ยคงต้องเข้าไปพูดคุยแล้วก็ไปสอบถามในเรื่องของรายละเอียดซึ่งมันมีอยู่พอสมควรนะครับคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำความกระจ่างนะครับก็อาจจะต้องมีเรื่องของการหารืออีกครั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของพรบ.เจ้าของกฎหมายต่างๆให้มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการดำเนินการต่อไปนะครับจริงๆก็ต้องพูดว่าการตั้งด่านนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่นะครับตามที่ได้ออกกฎระเบียบไว้ก็ต้องดูว่าเป็นด่านแบบไหนถ้าเป็นด่านแบบจุดสกัดก็จะมีเรื่องของเหตุต่างๆที่เป็นเหตุฉุกเฉินจำเป็นมีการต้องสกัดรถต้องสงสัยก็จะตั้งได้แต่ถ้าเป็นด่านปกติเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจุดตรวจเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับการถึงจะมีการตั้งได้นะครับจริงไหมครับที่ว่าตั้งด่านแล้วจะต้องจ่ายตั้งเป้าไว้แสนเพื่อให้ส่งงานไม่งั้นตั้งไม่ได้ผมว่าในการตั้งเนี่ยอย่างในสกายที่ผมโดนไป 2.7 นะยังมีเกาหลียังมีไทยอีกที่เขาเห็นผมคิดว่ายุคนี้นะครับจะเป็นยุคที่สามารถที่จะแจ้งร้องเรียนหรือว่าดำเนินการให้กับทางร้องเรียนไปทางผู้บัญชาได้นะครับผมคิดว่าเราต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในเรื่องของความโปร่งใสไปด้วยกันผมก็คิดว่าเราก็พร้อมที่จะรับเรื่องร้องเรียนตลอดแล้วก็เราคงผบ.ตร.ท่านไม่เว้นนะครับว่าเรื่องใดเข้ามาท่านก็ต้องมีการสอบสวนให้ทราบโดยละเอียดนะครับแล้วก็ทำด้วยความรวดเร็วนะครับเป็นนักท่องเที่ยวนะท่านจะไปร้องเรียนก็ต้องกลัวก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์นะครับครับผมต้องมีการประชาสัมพันธ์ไปให้ต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็คงต้องรีบดำเนินการเพราะเขาต้องกลับประเทศนะครับในการนี้คือไหมคะว่ามันมีหรือไม่มีเรื่องเงินที่ตั้งด่านและส่งมาไม่มีครับท่านครับตอนนี้ปัญหาเรื่องของด่านมีเยอะมากครับมีความเป็นไปได้ไหมครับผบ.มีการหารือไหมครับว่าอาจจะมีการยกเลิกการตั้งด่านไปก่อนในสมัยของท่านผบ.ที่แล้วเพื่อปรับปรุงพัฒนาด่านให้มันโปร่งใสมากขึ้นครับเรื่องนี้คงต้องมีการพิจารณาครับเพราะว่าการตั้งด่านนั้นก็มีประโยชน์ในเรื่องของการสกัดกั้นในเรื่องของการจับกุมอย่างที่เราได้เห็นมานะครับแต่ว่าในส่วนที่ยังต้องปรับในเรื่องของวิธีการหรือการใส่ใจเนี่ยท่านผบ.ตร.ท่านได้เน้นย้ำไว้อย่างหนึ่งว่าผู้บัญชาเนี่ยจะต้องลงมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะคนที่ดูแลที่ด่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ต้องมีการแวะเวียนมาตรวจถ้าเกิดทราบว่ามีการตั้งด่านเนี่ยผู้บัญชาต้องลงมาถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็ใช้พิจารณามาตรการทางปกครองนะครับในลักษณะของมาตรการ 1212/37 ให้ผู้บัญชาเนี่ยร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับผู้บัญชาต้องรู้นะครับเรื่องนี้คาดว่าตอบเวลามันจะเสร็จเมื่อไหร่ครับรู้ตัวแล้วสอบแล้วก็รู้ว่าคนทำผิดอะไรเงี้ยก็ไม่เกินวัน2วันก็คงต้องจบหมดแล้วครับวัน2วันครับก็คงมีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับได้ครับขอบคุณครับเรียบร้อย